มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูกันที่ความคืบหน้าของวัคซีนครับซึ่งล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยันนะครับว่าวัคซีนอย่างไฟเซอร์และโมเดอร์นานั้นจะเข้ามาถึงไทยอย่างแน่นอนในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมายืนยันนะครับว่าตอนนี้กำลังเร่งที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเต็มที่ครับนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวในการแถลงข่าวถึงสถานการณ์การระบาดของประเทศไทยโดยระบุว่าการระบาดในช่วงนี้นะฮะพบในสถานที่ที่ผู้คนมีหนาแน่นเช่นโรงงานแคมป์แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันแต่เชื้อได้เข้าไปในชุมชนและครัวเรือนมากขึ้นตัวเลขในวันนี้ถือว่าแตะหลัก 6,000 เป็นวันที่2และเสียชีวิต41รายส่วนใหญ่นั้นพบว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่พบว่าประชาชนจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดินทางไปต่างจังหวัดมากขึ้นถือว่าเป็นการระบาดที่น่าเป็นห่วงแต่เชื่อว่าหากพี่น้องประชาชนตื่นตัวผู้ติดเชื้ออาจจะมีเพิ่มแต่ไม่มากนักโดยต้องจับตาดูกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังอาจจะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหากเข้ารับการรักษาช้ามาตรการหลักนะครับก็คือการลดการเคลื่อนย้ายและออกมาตรการควบคุมในสถานประกอบการร้านอาหารที่จะลดการแพร่เชื้อในกลุ่มเหล่านี้ได้แต่การแพร่เชื้อในชุมชนและครัวเรือนยังต้องให้ความสำคัญเน้นย้ำไปที่วัยแรงงานที่ต้องไปทำงานนอกบ้านอาจติดเชื้อโดยที่ไม่มีการแสดงอาการให้ป้องกันการติดเชื้อในครอบครัวให้เข้มงวดและเพิ่มการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุให้เร็วขึ้นครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าหากเราจะประเมินสถานการณ์ในช่วงอีกสักระยะหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าเนี่ยคงต้องติดตามดูนะครับแต่เชื่อว่าด้วยความตื่นตัวของทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็น่าจะคงจำนวนผู้ติดเชื้อไว้ในระดับที่เพิ่มไม่มากนักนะครับแต่ที่ต้องจับตาดูคือในกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่มีโรคเรื้อรังนะครับซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ก็จะนำไปสู่การเจ็บป่วยที่รุนแรงถ้าเข้ารับการรักษาช้านะครับหรืออาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นก็ต้องถือว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงจริงนะครับแล้วก็ยังต้องช่วยกันนะครับในการลดการแพร่เชื้อในระยะนี้ครับทางด้านนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ก็ยืนยันว่าจำนวนเตียงเฉลี่ยทั่วประเทศยังรองรับได้แต่ต้องเสริมบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลตอนนี้ขยายเพิ่มไป 200% แล้วรวมไปถึงจังหวัดภาคใต้ก็ขยายเพิ่มไปแล้วที่จังหวัดสงขลาอธิบดีกรมการแพทย์ยืนยันว่าหากไม่จำเป็นไม่อยากให้ใช้มาตรการกักตัวที่บ้านหรือว่า Home Isolation และการกักตัวในชุมชนหรือว่า Community Isolation แต่สถานการณ์กรุงเทพมหานครปริมณฑลค่อนข้างหนักครับตอนนี้นอกจากการระดมเตียงแล้วยังระดมแพทย์พยาบาลจบใหม่และต่างจังหวัดให้เข้ามาเสริมพร้อมกับเตียง ICU เพิ่มอีกหลายที่เช่นในหน่วยทหารแล้วก็มีเอกชนมาช่วยส่วนกรุงเทพมหานครก็เพิ่มเตียงสีเขียวและเหลืองโดยความร่วมมือกับทางเอกชนทางนี้ปัญหาคอเซ็นเตอร์ยังคงมีคนที่รอเตียงมากจริงเป็นหลักพันจึงคิดค้นมาตรการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและการกักตัวอยู่ที่ชุมชนซึ่งวิธีกักตัวที่บ้านไม่สามารถทำได้ทุกบ้านจึงทำให้วิธีการกักตัวในชุมชนเช่นกักตัวในโรงงานในวัดหรือโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนอธิบดีกรมการแพทย์ยังตอบคำถามนักข่าวว่าสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าระบบสาธารณสุขล่มสลายแล้วหรือไม่โดยยืนยันนะครับว่าการที่เตียงไม่พอเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าระบบล่มสลายเพราะว่าสามารถปรับระบบดูแลผู้ป่วยได้อยู่โดยมั่นใจว่าหากแนวทางที่ดำเนินการในตอนนี้ทำได้ต่อไปก็ไม่มีทางเลยนะครับที่ระบบสาธารณสุขไทยนั้นจะล่มสลายซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองไปที่พื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าตัวเลขยังอยู่ในระดับ 2,000 ก็ยอมรับว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเตียง ICU ได้อีกจึงต้องมีการดำเนินการตามมาตรการให้สำเร็จการขยายเตียงเครื่องมือสถานที่มันไม่ได้ยากแต่การหาบุคลากรทางการแพทย์นี่แหละครับเป็นเรื่องหนักเพราะว่าตอนนี้มีหมอพยาบาลติดเชื้อท่ามกลางงานที่มีเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าลดตัวเลขติดเชื้อกรุงเทพมหานครเหลือระดับ 1,000 คนได้ก็จะยังดูแลสถานการณ์ได้ครับแล้วมันขึ้นอยู่กับคำนิยามนะครับว่าการล่มสลายของระบบสาธารณสุขคืออะไรเตียงไม่พอล่มสลายไหมในความเห็นผมยังไม่ใช่นะครับเตียงไม่พอยังไม่ล่มสลายนะครับโรงพยาบาลยังให้การดูแลอยู่นะครับอย่างที่ผมนำเรียนผมไปเยี่ยมสถาบันโรคทรวงอกผมก็ถามเขาว่ายังดูแลคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจได้ไหมเขาบอกได้เพิ่งเมื่อวานซืนนี้เองครับไปที่สถาบันประสาทนะครับถามว่าเขายังดูแลคนไข้สโตรกได้ไหมเขาบอกได้
ทำได้ดีด้วยและตอนนี้กำลังเตรียมรถโมบายสต็อกยูนิตเราเตรียมข้างหน้าด้วยนะครับเราเตรียมเรื่องของรถโมบายสต็อกก็คือว่าดูแลคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองสามารถมีรถไปดูแลถึงบ้านได้เลยนะครับผมก็ถามผู้อำนวยการว่าไปไหวไหมเขาบอกไหวเพราะฉะนั้นคำว่าล่มสลายของสาธารณสุขคืออะไรเตียงไม่พอผมเข้าใจว่าไม่ใช่เพราะเราสามารถปรับระบบอย่างที่บอกปรับจากดูแลในโรงพยาบาลมาเป็นโฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นอาจจะต้องเป็นคำถามและไม่เฉพาะบุคลากรสาธารณสุขแต่เป็นของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่จะถามว่าตัวเราเองจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะคงระบบสาธารณสุขไทยไหมซึ่งผมคิดว่าอีกครั้งครับถ้าเมื่อกี้5มาตรการนั้นไปได้ด้วยกันดีนะครับผมมั่นใจว่าไม่มีวันที่ระบบสาธารณสุขไทยจะล่มเหลวครับก็เรียนตรงๆว่าเรื่องของการขยายเตียงตอนนี้ถ้ายังตัวเลขอยู่ที่ 2,000 ผมคิดว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะมีปัญหาเรื่อง ICU เต็มอีกครั้งเพราะตรงนี้ผมถึงเรียนว่า5มาตรการตรงนั้นต้องดึงคนไข้ลงก่อนถ้าจาก 2,000 ในกรุงเทพเหลือ 1,000 ผมคิดว่ามันจะกลับไปประมาณปลายเมษาต้นพฤษภาแล้วเราก็จะสามารถที่จะจัดการกับเรื่องสถานการณ์ตรงนี้ได้ทางนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมแถลงเรื่องการจัดการวัคซีนล่าสุดโดยยืนยันนะครับว่าการประสานวัคซีนโมเดอร์นามีการประสานกันตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์สั่งจองกว่า5ล้านโดสแจ้งว่าต้องการวัคซีนภายในมิถุนายน2021หากเป็นไปได้นะครับแต่28กุมภาพันธ์ได้รับแจ้งว่าไม่เพียงพอจากนั้นติดต่อกันต่อเนื่องได้รับแจ้งเมื่อ2เมษายนว่าอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทเอกชนที่ชื่อซิลิกฟาร์มาผู้เดียวโดยไม่มีการติดต่อกับผู้อื่นจากนั้นบริษัทซิลิกฟาร์มาแจ้งในวันที่15พฤษภาคมว่าการจัดซื้อโมเดอร์นาต้องผ่านองค์กรภาครัฐเท่านั้นในที่นี้ก็คือองค์การเภสัชกรรมเนื่องจากเป็นข้อกำหนดของผู้ผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินดังนั้นนะครับเหตุผลที่ช้ามาจากการไม่มีการจัดสรรงบจากภาครัฐและตัวแทนที่เจรจากันนั้นก็ยืนยันว่าได้วัคซีนมาในไตรมาสสุดท้ายโดยระหว่างนี้โรงพยาบาลเอกชนจะต้องรวบรวมยอดจองที่สะท้อนความต้องการจริงโดยล่าสุดมีความต้องการมากกว่ายอดจริง2เท่าเพราะสามารถตอบสนองได้4ล้านโดสในไตรมาสสุดท้ายเหตุผลที่อย.ยังไม่เซ็นสัญญาคือกำลังรอยอดจองและเงินมัดจำเพื่อนำไปจองโดยวางแผนจะเซ็นสัญญากับซิลิกในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนหน้าและจะได้วัคซีนเร็วที่สุดในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ยืนยันนะครับว่าอย.ดำเนินการอย่างดีที่สุดครับเอกสารร่างไว้หมดแล้วครับแล้วก็ข้อจำกัดของเอกสารที่เป็นความต้องการของต่างประเทศเนี่ยเราก็ได้ส่งหนังสือไปหาเรืออัยการสูงสุดตามขั้นตอนนะครับก็เพิ่งจะได้รับเอกสารจากฝั่งของซิลิกเองตอนเช้าเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วเราก็รวบรวมแล้วก็ส่งไปในตอนกลางวันตอนเที่ยงผมลงนามตอนเที่ยงก็ไปถึงแล้วแต่ทึกบางประเด็นเนี่ยอาจจะต้องไปหารือในครม.ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์หรือเรื่องอะไรที่บางเรื่องที่มันอยู่นอกเหนืออำนาจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องทำให้รอบคอบนะแต่สิ่งที่ผมมองดูสิ่งที่เราทำจากนี้ไปเนี่ยก็คือการกระจายของวัคซีนเนี่ยควรจะกระจายทั่วประเทศให้ถึงกลุ่มโรงพยาบาลทั้งมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้เข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อสังคมให้ดีที่สุดเรามีการอินคลูดเรื่องมีการรวบรวมถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือประกันภัยส่วนบุคคลให้ด้วยนะครับประมาณนั้นครับส่วนวัคซีนชนิดอื่นหรือว่ายาชนิดอื่นนั้นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก็ยืนยันว่ากำลังติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งวัคซีนซับยูนิตที่ปลอดภัยและคุณภาพสูงรวมไปถึงวัคซีนอื่นๆนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีวัคซีนที่ผลิตเองในประเทศซึ่งผ่านการทดลองเฟสแรกและกำลังวิจัยเฟส2ภายในปลายเดือนนี้หรือว่าภายใน20สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยทางนายแพทย์โสพลยืนยันความคืบหน้าการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์หลังจากที่ขณะนี้ไฟเซอร์ได้รับการขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉินในประเทศไทยแล้วโดยล่าสุดนะครับลงนามสัญญาไปแล้ว2ฉบับก็คือเอกสารรับทราบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลลงนามไปเมื่อเดือนเมษายนและข้อกำหนดการจองวัคซีนเบื้องต้นลงนามไปในเดือนมิถุนายนตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสัญญาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอัยการสูงสุดและหน่วยงานด้านงบประมาณโดยการสั่งซื้อที่จำนวนมาก20ล้านโดสจะต้องมีความรอบคอบ
ซึ่งคาดแล้วครับว่าทางอัยการสูงสุดจะลงนามวันจันทร์หน้าเพื่อเร่งการส่งมอบโดยเร็วครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและสำหรับท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดติดตามได้ผ่านทาง Facebook TNN Live หรือว่ากดติดตามได้นะครับผ่านทางช่องทางที่สะดวกตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ